สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดระบุว่าอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและลูกสาวสุดท้องของทักษิณชินวัตรประกาศค่านิยมนักการเมืองรุ่นใหม่ว่าพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไม่ทำตามสัญญาให้กับประชาชนเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยอุ๊งอิ๊งประกาศบนเวทีจัดกิจกรรม10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10ของพรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่งมีคำพูดสำคัญบอกว่าพรรคเพื่อไทยตัดสินใจถูกต้องที่ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเมื่อ10เดือนที่แล้วนายจตุพรบอกว่าการยอมรับการตั้งรัฐบาลที่ผิดคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนแล้วยังบอกเป็นการกระทำที่ถูกต้องนั้นซึ่งการกล่าวเช่นนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วอีกอย่างการเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่สิ่งที่ตัวเองประกาศเอาไว้อย่างไรก็ตามทั้งอุ๊งอิ๊งและนายเศรษฐาทวีสินล้วนประกาศไม่จับมือพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแล้วมาบิดพลิ้วตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแล้วบอกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องจึงเท่ากับการตระบัดสัตว์เป็นสิ่งที่ถูกต้องส่วนประชาชนก็ไปหลงเชื่อจนยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยว่าการตระบัดสัตว์กับสิ่งสัญญาให้ไว้กับประชาชนเป็นเรื่องผิดนี่เป็นความหวังของประเทศไทยเป็นคนรุ่นใหม่เป็น DNA หรือซึ่งการเป็นผู้ปกครองที่ดีนั้นเรื่องแรกคือการรักษาคำมั่นสัญญาให้ไว้กับประชาชนโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่ไม่ตรงปกถ้าบอกประชาชนจะกู้เงินมาแจกถามว่า10ล้านเสียงจะสรรเสริญแล้วออกมาเลือกตั้งให้หรือไม่นายจตุพรบอกว่าเคยคาดหวังว่าจะได้ยินคำขอโทษกับประชาชนและมีคำพูดมากมายที่อธิบายเหตุผลให้ประชาชนเสียความรู้สึกน้อยที่สุดได้ดังนั้นถ้าคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงแล้วการออกมาพูดแบบไม่รับผิดชอบทั้งการกระทำตามที่พูดไม่รู้สึกรู้สานั้นรัฐบาลจะอยู่ในตำแหน่งได้ด้วยหรือการตบัดสัตว์เป็นการกระทำที่ถูกต้องเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นท้าทายอารมณ์สังคมโดยทั่วไปดังนั้นในฐานะประชาชนต้องรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นการทำลายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะระบอบไหนผิดคำสัญญาให้ไว้กับประชาชนถือว่ามีความเสียหายทั้งสิ้นส่วนนายเศรษฐาที่บอกว่าไม่ต้องการเป็นนายกเพียงขอให้ประชาชนมีกินมีใช้นายจตุพรบอกว่านายเศรษฐาพูดเองตอนหาเสียงว่าให้นักข่าวเป็นพยานจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐโดยเด็ดขาดแล้วเมื่อได้เป็นนายกจากสว.152เสียงมาโหวตให้มันจะต่างอะไรกันอีกทั้งบอกว่าวันนี้ทักษิณเริ่มออกมาท้าทายประชาชนและประเทศให้เสียหายไปกันใหญ่เพราะการไปปรากฏตัวที่ต่างๆนั้นที่น่าสงสัยล้วนเป็นจังหวัดที่ต้องการตั้งบ่อนคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรทั้งสิ้นท้ายที่สุดประเทศได้อะไรจริงหรือไม่นายจตุพรบอกว่าถ้าตั้งบ่อนคาสิโนแล้วจะเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้และจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินแล้วกลายเป็นภาระให้ประเทศในวันข้างหน้าจะเหลืออะไรดังนั้นถ้าไม่มีมาตรการป้องกันแล้วจะปล่อยให้รัฐบาลทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีการรับผิดชอบผมประหลาดใจสังคมว่าการตบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญาให้ไว้กับประชาชนก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสิ่งนี้น่าห่วงใยมากสังคมจะเอาแบบนี้เหรอดังนั้นวันนี้การเมืองไม่มีศักดิ์ศรีถ้ายอมรับว่าการตบัดสัตว์เป็นการกระทำที่ถูกต้องเท่ากับเป็นการพูดท้าทายประชาชนและเป็นการทำลายการเมืองสิ่งสำคัญการเมืองจะสร้างความปิ้นป้อนกระล่อนให้เป็นแนวทางปฏิบัติของสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกหรืออย่างไรพร้อมบอกถึงคำพูดอุ๊งอิ๊งที่บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคการเมืองนั้นนายจตุพรบอกว่าธปท.ขอให้เป็นอุปสรรคต่อไปจะปล่อยให้ประเทศถูกละเลงไม่ได้เพราะเป็นธนาคารของประเทศไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วธปท.ต้องมาขวางนายจตุพรบอกว่าสิ่งสำคัญกลไกรัฐสามารถปลดผู้ว่าธปท.ได้ดังนั้นคนไทยต้องแสดงจุดยืนเพื่อป้องกันความเสียหายให้ประเทศทั้งการตั้งคาสิโนโครงการแลนด์บริดจ์ที่เฉือนแผ่นดินไทย 300,000 ไร่ให้อยู่ใต้การปกครองของต่างชาติที่มาลงทุนล้วนทำให้ประเทศเสียหายทั้งสิ้นดังนั้นผู้ทำการดีลควรตระหนักไว้และจงรู้ไว้ด้วยว่าเป็นต้นตอของปัญหาให้เกิดความเสียหายกับประเทศด้วยเช่นกันอย่ามาทำแบบไม่รู้สึกรู้สาสถานการณ์ต่างๆจนถึงวันที่29พฤษภาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและคณะดิวลังกาวีจะไม่ฟังเรื่องคำประกาศบนเวทีพรรคเพื่อไทยที่สร้างความเสียหายให้ประเทศแบบนี้บ้างเลยหรือพวกดิวกันต้องการให้บ้านเมืองเสียหายจึงไม่ยับยั้ง